เอามื้อนี้ก็จังได๋ก็ต้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเพลงใหม่ของคุณพี่เพชรพลอยยืนนึงมันเขายืนเมาเป็นไอฉบับใหม่ของคุณพี่เพชรพลอยจะออกใน 9:00 นนี้จะค่อย 9:00 นนี้นะครับผมให้พี่น้องติดตามให้เด้อบัดนี้แล้วอีกอย่างนึงครับพี่น้องเมื่อนี้ทางแอดมินของเฮาทางทีมงานสอนหน่อยเพชรแพงได้มาร่วมบุญใหญ่ได้มาร่วมงานใหญ่ครับงานนะครับสวัสดีครับผมยายหนุนงานครับผมงานใหญ่ระดับจังหวัดนะครับงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมขึ้นสู่ยอดเจดีย์องค์ที่2ของประเทศไทยองค์แรกขึ้นพระธาตุนครพนมที่เฮากราบไปเมื่อมื้อนี้แหละมันองค์ที่2เสด็จได้รับมาจากประเทศนอกพุ่นเด้ครับจากอินเดียพุ่นเด้อันนี้บัดนี้ขออนุญาตถามนะครับนี่คือหมู่บ้านหยังจังหวัดหยังเนาะครับเราอยู่บ้านหนองตะโฮมครับอำเภออัสสัมาดจังหวัดร้อยเอ็ดมื้อแรกนี่นะครับผมก็ต้องเตรียมพบกับเชื้อลำเพิ่นเงินล้านนะครับผมสำหรับเพียงแพ่งน้ำทิมโดยนุ่มโจอุ้งยิงกะมานะครับผมและก็ศิลปินอีกมากมายนะครับรับประกันความมวลได้ข่าวว่างานนี้ผู้ใดเป็นคนจ้างมาเนาะหรือจังใดครับเป็นทีมงานหาเป็นพ่อครับพ่อลมซึ่งเป็นพ่อที่เลี้ยงสอนบอกผมมากแต่คุณล่ะครับผมโอ้ครับผมบัดนี้ก็อยากจะได้จัดมีโอกาสมาจากงานก็เลยเดชมาฮ่มบุญฮ่มงานกระเตดมีโอกาสนะครับผมได้มาเนี่ยซอยงานเพิ่นบ่จูกับซอยงานเต็มที่ครับนี่ที่งานสอนหน่อยเพียงเพียงในราคาบัตรกับเป็นบัตรการกุศลบัตร100นะครับผมบัตร100บัตร100บาทนะครับที่จะเข้าวัดนะครับผมเดี๋ยวยังกันเว้นเดี๋ยวต้องเอามาถ่ายพี่น้องเมืองเพราะรูปแบบเดียวกันเลยเหมือนกับอยู่พระธาตุนะครับครับบัดนี้ครับสิขออนุญาตให้บากดนะครับภาพทั่วตอนนี้เฮาอยู่นามองนาคั่วนาคั่วครับมองอันนี้ก็กําลังจัดเตรียมอาหารให้พระสงฆ์พระสงฆ์ที่มา100 100กว่าองค์100กว่าองค์นะครับมาร่วมในงานนี้ครับกะสิขออนุญาตภาพทั่วในครัวเพิ่นเนาะครับเนาะตอนนี้ครับหลายคนก็สิสงสัยเอาไปยังบ่าวกุ้ยขึ้นได้มาในเวลานี้ 4:30 นเมื่อวานนี่ผมลาครับครับผมไปครับพี่น้องเข้าครัวแล้วครับบุกครัวแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสาวสีพี่น้องโอ้ดีบ่นี่สาวสีนี่เห็นหน้าเราไปนี่บ่สาวสีมากเลยมาถึงกับโรงงานเลยนุ่มโจยังไม่เห็นไม่เห็นมากครับมาเบิดเด้พี่น้องทีมงานอ๋อมาเบิดมาซอยงานเบิดเนาะครับเนาะครับอันนี้ก็แม่นข้าวเหนียวข้าวที่เห็นตัวแท้มื้อนี้เนาะแม่นนี่ครับเป็นผู้งามตัวล่ะโอ้ผู้งามตัวเนาะเพิ่นว่ายังผิดใจบ่นี่บ่ได้ครับอุ้ยเว้าดีสุยางครับสุยางเงินบ่เว้าให้ซะหน่อยนี่สุดยอดเลยครับประดับตัวใจเออฟังได้ยินเดี๋ยวบัดนี้สัมผัสเพิ่นจักหน่อยเนี่ยค่ะปึ๊ดมีความรู้สึกจังใดครับเดมาซอยงานในมื้อนี้จ้ะชื่อได้ว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะครับผมบ่ซะเลยได้บ่คะซะเลยได้ครับได้ครับบ่อีสานบ่คล่องครับก็เป็นบุญหลายค่ะเพราะว่าปกติจะทำงานประจำค่ะครับแล้วทีนี้พอมารู้จักของผู้ล้มบ่คะเพิ่นก็แนะนำวิธีให้เฮามาเฮ็ดงานYouTube ใช่ไหมคะแล้วก็เลยได้ออกจากงานประจำค่ะก็ได้ไปเฮ็ดตรงนี้แล้วเขาก็มีเวลาที่เดินทางไปทำบุญเฮ็ดยังหลายอย่างครับผมแล้วก็รู้สึกว่าภาพเนาะครับผมยิ่งใหญ่หอสมขวัญค่ะปีนี้แล้วก็มีเศร้าน้อยมาเป็นเมียนครับศพน้ำค่ะแล้วก็เลยทีมงานจอดเลยก็มาไล่อยู่ค่ะรถตู้ค่ะครับอยู่จนแล้วมันบ่ครับมื้อนี้ครับอยู่จนแล้วอ๋อครับครับมาเด้อพี่น้องมามือแรงครับมาส้มสาวหน่อยนํากันครับค่ะมือแรงแต่งงานงามๆอยู่เด้อค่ะครับมาฮอดอีสานเอ๊ะเป็นตาขึ้นเวทีบ่เนาะนี่เอาครับขอบคุณครับคุณทั้งแม่ครัวเพิ่นกําลังเตรียมจัดเจียงให้สิ่งของเนาะครับเนาะพี่น้องอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีใส่น้อบัดนี้อู้นบากดกับมาซอยงานทั้งนี้ช่วงนี้ครับเป็นช่วงแม่เป็นเตรียมกับเขาแล้วครับนี่กับเขาจังหันแต่เสาร์น้องครับนี่ป้าติโทแกงฟักทองแกงฟักทองแล้วแต่
็นมะเร็งแต่ว่าเราจะเศร้าละละอันนี้ไม่ออกคำว่าคำว่าใช่ครับเนี่ยไม่ออกคำเพื่อนคำท้าไม่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดแม่มาจะเด็กเริ่มครับนี่แม่มาสวดน้ำเพิ่นอ๋อมาสวดน้ำเพิ่นอ่านว่าเรียกแม่นี่ไม่ยืนประจำครับผมอ๋อคนบ้านยืนนี่เนาะครับอ๋อเป็นคนบ้านยืนนี่นะครับเป็นแม่ของคุณนี่ครับยืนดีไม่แห้งแม่ยืนดีไม่แห้งเป็นจังใดมีความรู้สึกจังใดจักน้อยกับซีมี่ไอ้พี่น้องมาห่วมบุญในบ้านเฮานี่ก็ดีใจจนน้ำตาตกยินดีต้อนรับเนาะครับเนาะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสุภูสุคนนะครับสุภูสุคนแขกไปไทยมาเนาะครับเนาะเปิดเมียเพิ่นนั่งเฝ้าดีใจหลายกับเขาครับไปถ้าให้ถวายพระคุณเจ้าขับถวายพระคุณเจ้าเป็นพัฒหารเช้านะครับตอนเช้ากับซิมี่พิธีอย่างแน่นอนเมียเนาะช่วงเช้าถวายถวายพัฒหารเช้าครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพิธีบวงสรวงครับมีบวงสรวงมีทางเจริญพระพุทธมนต์หรือตอนยกเสื้อฟ้ากสิชัยันโตจะสินะครับอ๋อครับประมาณนั้นเนาะครับเนาะครับบกดอู้ต้องซอยสวดมนต์เมื่อคืนเปิดบกดเป็นสวดมนต์เมื่อคืนครับมาซอยงานนะครับงานบ้านเจ้าของของเพิ่นเนาะครับเนาะบ้านนี่บ้านที่อะไรนี่บ้านแท้ๆบ้านเกิดเลยแม่นบ่ครับนี่บ่บ่เกิดอ๋อบ้านบ่เกิดนะครับบ้านที่สิเกิดบ้านที่จะเกิดบ้านที่ทําให้เกิดบ้านที่ทําให้เกิดต้องบอกว่าสิอะไรคะนั่นส้มหั่นเพิ่นเอาของมาซอยนะครับเนาะรังสิมันได้เกิด28หลอดสวัสดีครับป๊าด28หลอดอันนี้ซ่องสาวน้อยเพชรวันแพงครับซ่องใหญ่ครับนี่ป๊างานบุญมื้อนี้มาหลายๆเด้อครับมาหลายๆเด้อครับป๊าจักหน่อยพี่น้องก็สิลังไหลเข้ามาเนาะช่วงเช้าเพิ่นก็สิรวมบุญกําลังโอ้แต่ว่าแอปเพิ่นขึ้นเหลิมงานไว้เถอะก็ตามคําที่บอดเพิ่นบอกว่าอุ้ยฮอดตี2ก็ท้ายตี2ตอนนี้คือว่าถ้าพวกน้องๆของเพิ่นเฮามาก็ให้มากินข้าวข้างในโรงทานเฮาเด้อบรรยายบรรยากาศให้เพิ่นได้ฮู้ว่าเออตอนนี้แอดมินมาฮอดแล้วหรือก็สิให้พี่น้องได้ฮู้บรรยากาศช่วงตั้งแต่เช้าเนาะครับเนาะบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนฮอดช่วงสายๆไปเรื่อยๆนะครับสิบรรยายตลอดวันนะครับมีถ่าย MV ด้วยมื้อนี้ครับก็มีถ่าย MV เพลงของพี่แมนจักรพี่แมนมณีวันครับเรื่องใหม่คนเมาก็มีหัวใจครับปล่อยวันที่25นะครับปล่อยวันที่25นี่ครับ25จักน้อยนี่ครับ 9:00 น.ครับ 9:00 น.แต่ตะกี้นี่ผมเป็นลำซิ่งให้ครับแต่ก่อนนี่ผมเป็นลำซิ่งเปิดพี่น้องนำมาจะพูดเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คุณคุ้นนะบ่ครับคุณคุ้นนะบ่ครับเนาะเดี๋ยวจะตามหาให้ครับจะตามหาจะตามหาให้ว่าโตไวโตไวนะรอจังได๋ก็รอคือเก่าเนาะบาปดนี่นะครับจำได้ครับผมจำได้จำได้ยังไงตอนนั้นหนูตัวแค่นี้เองตัวน้อยตัวน้อยนิดนึงครับผมเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องใบสามีนะครับท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากเพลงนะครับขอฝากเพลงของพี่แม่นมณีวันนะครับแม่นครับผมคนเมากับมีหัวใจครับสุดท้าย MV มณีนะครับผมประมาณบ่ายโมงบ่ายครับเริ่มถ่ายแล้วนะครับครับมณีแอดมินก็สิได้เดินทางเข้าไปร่วมเพิ่นไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมเนาะครับครับที่นี่ก็ไว้ซะนี่ครับสวัสดีครับ